สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเควสของพนักงานหนุ่มที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองซาไกเซชิจิไปคุยกับเขานะครับในโรงแรมฝันกลางวันหรือเปล่าดูสิแอมยินดีต้อนรับกัปตันเซชิจิพูดเอ้าทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะคุณหมายถึงอะไรเหรอฉันก็พูดอยู่อย่างปกตินะเซชิจิว่าแอมหรือว่ามันผิดพลาดไปเซชิจิว่าฉันพยายามพิสูจน์ความสามารถของฉันในการเริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาที่สุดเลยอาจารย์ที่เวิร์กช็อปเตะฉันออกมาสำหรับความทัศนคติที่ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีเหรอใช่แล้วแต่ว่าทำไมฉันเริ่มต้นงานปกติในชีวิตของฉันพวกเขาให้ฉันทำงานที่ฉันชอบเป็นช่างค้อนแล้วก็ให้ฉันกลับมาอย่างไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากนิดนึงแต่ว่านี่แหละคือตัวฉันจากนี้ต่อไปวินดาคิดว่าฉันไม่สามารถให้ใช้มันจุดๆฉันควรทำให้เขากลับมาเป็นสักเซชิชิคนเดิมก็พูดว่าอาจารย์ของเขาใช้เขาทำเป็นช่างค้อนเลยบางทีเราจะไปที่อู่ต่อเรือดูนะเผื่อได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาครับเราต้องไปที่อู่ต่อเรือเขาบอกใช่ไหมโอเคเจ้าของอู่ต่อเรือบอกฮะมีอะไรเหรอกัปตันเกี่ยวกับเซชิชิชายนั่นจากโรงแรมฉันคิดว่าฉันได้ยินบางสิ่งเกิดขึ้นที่แบ็กสมิธที่ลงตีเหล็กกันนะลงตีเหล็กก็ทำเรื่องตั้งหลายอย่างเลยซึ่งมีความสำคัญต่อราคาโลหะเขาก็แปลกๆไหมนะเขาดูเหมือนจะคิดเกี่ยวกับตัวเขาเองแต่คิดว่าเขาดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้แทนที่เขาจะเป็นศาสตร์มาเป็นน่าจะเป็นช่างตีเหล็กที่ดีนะหรือมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะใช่แล้วเขาพูดว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะสร้างดาบไม้ที่จะสั่งให้เรียนรู้ที่จะทำดาบขึ้นมาทำไม้ก่อนแล้วก็จะเรียนรู้เป็นดาบขึ้นมาเนาะอย่าคิดว่าเขากำลังมองหาไม้ที่มีคุณสมบัติที่เขาจะฝึกฝนได้เขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์พอสมควรนะคุณก็รู้ดิเซนวูดไม้ที่เอามาทำเป็นดาบได้นะบางคนที่อุต่อเรืออุตสาหกรรมอุต่อเรือนี่
ฉันคิดว่าจะคงจะมีไม้จากตัวฉันเองแล้วมันดูเหมือนว่าอาจจะต้องรบกวนคุณนะคุณรู้จักท่าเรือที่เมืองพีกูหรือเปล่าเหมือนจะมีไม้ที่ยิ่งใหญ่เลยไม้ที่ดีมากเลยดังนั้นข้อตกลงต่อไปถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นคุณจะอาจจะต้องไปที่นั่นด้วยตัวคุณเองถ้าคุณต้องการได้มันมาเมืองเพกูเหรอซึ่งมันก็ค่อนข้างไกลนะแต่ฉันคิดว่ามันก็มีคุณค่าพอที่จะไปที่นั่นเราต้องไปตลาดเมืองเพกูอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรามาถึงเมืองเพกูประเทศพม่านะครับก็ดำเนินเรื่องต่อไปที่โรงแรมนะครับไปที่ตลาดพูดผิดฉันมีอะไรจะช่วยคุณได้บ้างคุณกำลังมองหาอะไรอยู่เหรอไม้บางชนิดคุณพูดถึงไม้เหรอแล้วมีอะไรที่คุณกำลังใช้มันล่ะคุณจะสามารถระบุชนิดของไม้ที่คุณจะต้องการพยายามนำมันไปใช้ไหมทำเป็นดาบโค้งโอ้ตกใจเลยเจ้าของตลาดว่าอ้อดาบเหรอด้วยลักษณะนี้ฉันจะให้คุณเห็นบางสิ่งซึ่งแตกต่างจากไม้ที่เราใช้กันอยู่เอมโบนี่นั่นน่าจะเหมาะสมนะมันเป็นไม้ซึ่งสามารถนำไปเป็นอาวุธได้เราได้มาแล้วครับเป็นไอคอนมาเลยแล้วก็มีบางอย่างที่เราอยู่ในคลังสินค้าคุณมาไกลเลยคุณควรจะได้มันไปนะเดินทางอย่างปลอดภัยล่ะโอเคมาดูเควสต่อกลับไปโรงแรมเมืองซาไกครับมาถึงเมืองซาไกไปที่โรงแรมครับเซจิว่ายังไงยินดีต้อนรับนักเดินทางคุณมีอะไรผิดปกติไหมผิดปกติเหรอคุณหมายความว่ายังไงฉันก็เป็นตัวของฉันอยู่นะแล้วก็เอาไม้ให้เขาเนาะไม้นี้สำหรับโอ้คุณต้องการให้ฉันทำดาบไม้ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งอาจารย์ของฉันบอกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเลยโอ้อย่างไรก็ตามไม่มีทางเลยที่ความสามารถของฉันจะสามารถพัฒนาขึ้นถ้าฉันได้เพียงทำสิ่งนี้ขึ้นมาฉันไม่สามารถเชื่อมันได้เลยฉันจะเปลี่ยนหนทางของฉันและความตั้งใจของฉันแต่เขาได้เตะฉันออกมาอีกครั้งแล้วบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการให้ฉันอะไรที่อาจารย์ฉันต้องการเนี่ยคุณรู้ไหมกัปตันหยุดพูดอย่างนั้นกับใจเย็นๆเอาหยุดพูดอย่างนั้นดีกว่าอะไรนะฉันพูดอะไรผิดเหรอโอเคดีละถ้าคุณพูดอย่างนั้นว่าฉันควรพัฒนาตัวของฉันด้วยการกระทำของฉันเองแทนที่เอาแต่พูดใช่ไหมด้วยไม้ที่คุณเอามาให้นี้ถ้าฉันได้ทำเป็นสามารถดัดแปลงเป็นดาบโค้ง
ซึ่งอาจารย์ของฉันได้เปลี่ยนหนทางของฉันเขาจะได้เห็นฉันเองแอมด้วยเหตุนี้แหละฉันจะพูดหยุดพูดแบบนี้ละมันง่ายกว่าที่ฉันคิดอีกฉันก็จะทำดาบไม้นี่แหละด้วยไม้ที่คุณเอามาให้ฉันสัญญาอ๋อไม่นะฉันรู้สึกว่าฉันกังวลที่จะพูดเหมือนเดิมอีกแล้วทุกคนเรามาทำให้มันสนุกกับฉันอีกครั้งคราวต่อไปฉันแน่ใจว่าอาจารย์ของฉันต้องยอมรับฉันดังนั้นคุณจะได้เห็นมันต่อไปเขาตั้งใจเป็นนักดาบนะโอเคขึ้นเลเวล2